อเกตกมลแจงวุฒิการศึกษาเรียนจริงจบจริงยันไม่ใช่มหาลัยห้องแถวตั้งใจเป็นสวเพื่อสังคมการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 13นาฬิกาหมอเกตกมลสวคะแนนสูงสุดแจงวุฒิการศึกษาเรียนจริงจบจริงไม่ใช่มหาลัยห้องแถวตั้งใจเข้ามาเป็นสวเพื่อสังคมยันมาด้วยตนเองไม่มีกลุ่มไหนหนุนหลังเมื่อเวลา 11:45 นวันที่11กรกฎาคม67ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้คะแนนสูงสุดเข้ารับหนังสือรับรองจากกกต.กล่าวถึงกรณีวุฒิการศึกษาของตนเองแพทย์หญิงเกตกมลยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริงจบจริงไม่มีการซื้อปริญญามหาวิทยาลัยที่จบก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวที่ไม่ออกมาชี้แจงเพราะเกรงว่าจะผิดต่อระเบียบของกกต.ซึ่งจริงๆโดนตรวจสอบวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วได้ชี้แจงเป็นเอกสารทั้งหมดปริญญาที่ได้จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้และใบรับรองที่ได้จากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาและตัวแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้จริงๆก็เป็นมหาวิทยาลัยจริงๆไม่ใช่ห้องแถวไม่มีการซื้อปริญญาเมื่อถามว่าความตั้งใจที่จะมาทำหน้าที่สว.แพทย์หญิงเกตกมลกล่าวว่าจริงๆมีหลายด้านที่อยากทำแต่ขอไปศึกษาและดูว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในกรรมาธิการไหนซึ่งความตั้งใจที่มาลงสว.เพื่ออยากตอบแทนสังคมเพราะธุรกิจที่ทำค่อนข้างคงที่แล้วจึงอยากทำเพื่อสังคมในสภาโดยเริ่มต้นไปเป็นกรรมาธิการในรัฐสภาช่วยเหลือสังคมมาเรื่อยๆเมื่อมีการรับสมัครสว.จึงคิดว่าลองเอาตัวเองเข้ามาสมัครดูถ้าเราเหมาะสมที่จะได้ผู้สมัครทั้งหมดก็จะเลือกเรายืนยันว่ามาด้วยตนเองไม่มีกลุ่มไหนหนุนหลังเป็นอิสระเมื่อถามถึงตำแหน่งประธานวุฒิสภาแพทย์หญิงเกตกมลกล่าวว่ามีคิดไว้ในใจแล้วซึ่งมีในใจอยู่แล้วแต่ขอฟังเสียงที่ประชุมก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าคนที่เลือกไว้ในใจเป็นสองชื่อที่ปรากฏในสื่อใช่หรือไม่แพทย์หญิงเกตกมลกล่าวว่าขอเก็บไว้ก่อนเมื่อถามว่าตอนนี้มีการนัดพบกันเพื่อคุยเรื่องนี้ประธานได้มีการเข้ากลุ่มแล้วหรือยังแพทย์หญิงเกตกมลกล่าวว่ายังไม่ได้รวมแค่อาจจะรู้จักสว.ที่ได้รับเลือกในวันเลือกเมื่อถามว่าหวั่นใจกับการทำงานหรือไม่เพราะขณะนี้มีการรวมกลุ่มของสว.แพทย์หญิงเกตกมลกล่าวว่าที่บอกว่ามีหลายสีตนไม่กลัวถ้าทุกสีมีความตั้งใจเหมือนกันที่จะมาทำงานรับใช้ประชาชนและไม่ทำให้แตกแยกตนคิดว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้แม้มีหลายสีธนภัทรทะลุก่อนรองเทนนิส ITF อาชีพครั้งแรกกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 15:57 นการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่5เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M5และเทนนิสหญิง W15 รายการ ITF World Tour W3 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567มีนักเทนนิสไทยทำผลงานผ่านเข้ารอบได้สำเร็จประเภทชายเดี่ยวพัตเตอร์ธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสเยาวชนไทยดาวรุ่งวัย18ปีมือ144เยาวชนโลกได้รับโอกาสลงสนามศึก ITF World Tennis Tour ในฐานะไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษ
ซึ่งผ่านรอบแรกมาได้และลงโหวตรอบ2 16คนพบกับฮิวโก้ปีแอร์วัย28ปีจากฝรั่งเศสมือ198 ITF Ranking ที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกและผลการแข่งขันปรากฏว่าธนภัทรที่เป็นรองคู่แข่งขันแต่ดวลแร็กเก็ตอย่างไม่หวั่นเรียกอาวุธออกมาสู้ได้อย่างครบเครื่องกระทั่งเป็นฝ่ายเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-2 ในเวลา1ชั่วโมง35นาทีโดยแมตช์นี้ธนภัทรเสิร์ฟได้ถึง7เอสเสีย1ดับเบิลฟอลในขณะที่หนุ่มฝรั่งเศสเสิร์ฟได้3เอสเสียถึง8ดับเบิลฟอลธนภัทรผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับนักหวดรุ่นพี่โอเว่นธนเพชรฉันทะมือวาง8และมือ850ของโลกที่ในรอบ2ชนะก๊อตกริตินโกยกุล 2-0 เซต 6-2สำหรับธนภัทรนั้นเพิ่งเทิร์นโปรปีนี้ผ่านศึก ITF อาชีพมาเพียง3รายการซึ่งรวมรายการนี้ด้วยที่สามารถผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จนับเป็นครั้งแรกในเวทีอาชีพและได้แต้ม ITF แน่นอนแล้ว2คะแนนทางด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 16คนแนทพนินโควาพิทักษ์เทศนักเทนนิสสาวไทยวัย21ปีมือ609ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพบกับโฮโนกะโคบายาชินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นอายุ24ปีมือ1120ของโลกและผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดพนินเอาชนะได้ทั้ง2เซต 6-1 6-4 ในเวลา1ชั่วโมง33นาทีผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับโมนิกแบรี่มือ664ของโลกและมือวางอันดับ5จากนิวซีแลนด์ที่ชนะยูกะโฮโซกิจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2 6-3 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2พวิทย์สอนหลักทรัพย์ชนะแซมไรอันซีแกนออสเตรเลีย 7-5 6-4 มิตซึกิเวยคังลีอองมาเลเซียชนะทักซิเนสวนสุเรชอินเดีย 7-63 6-3 อาจิตไรนิวซีแลนด์ชนะยูตะคาวาฮาชิญี่ปุ่น 6-2 6-1 พักซึงมินเกาหลีใต้ชนะแอนโทนีซูซานโตอินโดนีเซีย 7-6 5 2-6 และ 7-6 1เจสซี่เดลานีออสเตรเลียชนะไดซึเกะซูมิซาวะญี่ปุ่น 6-3 3-6 และ 7-6 3หญิงเดี่ยวรอบ2สลักที่ปุ่นเมืองแท้อลิเซียสมิธออสเตรเลีย 2-6 1-6 รีนอนโอคูวากิญี่ปุ่นชนะอคันชาดิลีฟนิตูเรอินเดีย 6-0 7-5 ฮิคารุซาโตะญี่ปุ่นชนะลากิซ่าคานออสเตรเลีย 3-6 6-3 และ 6-2 ชายคู่รอบแรกฐานทัพสุขสำราญยามาโตะซูเอโอกะญี่ปุ่นชนะนพดลน้อยกออนภัทรที่มังกูล 6-3 6-1จงกลพันระวินดาใจพร้อมลุยอลปอเผยกังวลที่พักอากาศร้อนไร้แอร์กีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 13นาฬิกา24นาทีกิฟจงกลพันกิติธรากุลและวิวระวินดาประจงใจนักแบดมินตันประเภทหญิงคู่มือ10ของโลกให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ระบุมีความกังวลเรื่องสภาพอากาศและอาจต้องแก้ปัญหาด้วยการนำพัดลมติดตัวไปด้วยโดยวิวระวินดากล่าวถึงการฝึกซ้อมพร้อมเผยว่าเรื่องสภาพจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการแข่งขันในโอลิมปิกช่วงนี้เหลือเวลาไม่ถึง2อาทิตย์ก่อนเราจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิก
เรามีการวางแผนตั้งแต่เริ่มพีเรียดช่วงเริ่มเวลาซ้อมในตอนนี้ก็พยายามรักษาสภาพร่างกายและฟิตความพร้อมให้พร้อมที่จะไปแข่งค่ะการแข่งขันทุกประเภทเมื่อไปถึงรายการใหญ่แบบโอลิมปิกอย่างเช่นตัวอย่างคราวนี้แล้วโปลีเกรเซียกับอาปริยานีราฮายูจากอินโดนีเซียเขาไม่ได้ถูกวางให้เป็นตัวเต็งแต่เขาก็คว้าแชมป์ได้พอไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วคิดว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละวันและสภาพจิตใจว่าใครมีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นแล้วก็แก้ไขมันได้ดีก็จะสามารถคว้าแชมป์ได้สำหรับวิวโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองจากครั้งที่แล้วเรามีประสบการณ์มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราได้เรียนรู้มาก็ถือว่าครั้งนี้เราจะนำตรงนั้นมาและปรับปรุงแก้ไขเรียนรู้และคว้าเหรียญมาให้ได้ด้านกิฟต์จงกลพันธ์เปิดเผยว่ามีความกังวลเล็กน้อยในเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงห้องพักที่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศทำให้อาจจะต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการซื้อพัดลมติดตัวไปด้วยเรื่องสภาพอากาศคิดว่าน่าจะร้อนมากมากแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของที่นอนที่มีข่าวว่าไม่มีแอร์ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอยู่ค่ะว่าจะซื้อพัดลมติดไปดีไหมเพื่อเป็นการแก้สถานการณ์ส่วนในการแข่งขันกิฟมองว่าเราต้องชนะตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราชนะตัวเองได้เราสามารถชนะคู่ต่อสู้คู่อื่นได้แน่นอนค่ะ